มาปีนี้ครับเปิดสกราดใหม่ Oppo เลยจัดหนักจัดเต็มส่ง Oppo Reno 11 5G และ Reno 11 Pro 5G ออกวางตลาดในรูปแบบเวอร์ชัน Global ให้เราได้เจ้าของกันและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ว่าเราจะได้สัมผัส Oppo Reno 11และ Reno 11 Pro เป็นคนแรกๆความรู้สึกแรกหลังจับตัวเครื่องนะครับดีกว่าที่เห็นในรูปนะฮะตามเว็บไซต์ตามโฆษณาที่เห็นเลยว่าเอ้ยดีไซน์ตัวเครื่องสวยนะสวยมากจริงๆแต่พอมาจับเครื่องจริงคือแบบเฮ้ยกลับมาพบกับผมและช่วงลองของใบกันนะครับไม่ได้ทำคลิปรีวิวสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งแกดเจ็ตอะไรต่างๆมานานแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาขนาดผมเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่มาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะฮะที่ผ่านมาจะ5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวเลยแต่สัญญาว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีรีวิวโน้ตบุ๊กที่เพิ่งซื้อมาจะใช้คำว่าเพิ่งซื้อมานี่ต้องเรียกว่าซื้อมาประมาณจะครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยมาให้รีวิวกันแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่มานะครับมุมกล้องอะไรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนให้ดูมีความแตกต่างขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีอีกไม่นานเกินรอได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับเป็นมินิรีวิว Oppo Reno 11 5G นี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Oppo นะครับที่เรียกได้ว่าเปิดตัวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยแน่นอนครับว่าสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์ทั้งฝั่งเกาหลีกับฝั่งจีนเนี่ยทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่มากันแบบชนิดที่ว่าโอ้โหไม่มีให้เราพักกันสักวันเลยนะครับเพราะว่าเปิดตัวกันทุกอาทิตย์เลยทีเดียวซึ่งทำไม Oppo Reno 11 5G ถึงน่าสนใจกว่าแบรนด์อื่นๆคำตอบง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดงานในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องงานกล้องหน้าจอต่างๆที่เรารู้สึกว่าถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่กำลังจะเปิดตัวในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยผมว่ามันมีบางอย่างที่ดูดีกว่าและบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเจนที่แล้วอาจจะทำได้ไม่ดีแต่เจนนี้ทำออกมาแล้วเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือเลนส์เคลียร์โฟโต้นั่นเองจริงๆเนี่ย Oppo เนี่ยเป็นผู้นำการมีเลนส์เคลียร์โฟโต้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ Oppo Reno 10 Time Zoom เมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเราได้รู้จักกับคำว่าเลนส์เคลียร์โฟโต้มากขึ้นเพราะปกติส่วนใหญ่เลนส์เคลียร์โฟโต้เนี่ยจะอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงซะมากกว่าแต่ Oppo เลือกที่จะผลิตแล้วก็พัฒนาเลนส์เคลียร์โฟโต้ให้มาใส่ในรูปแบบของเพอริสโคปนะฮะก็คือเรือไม่ใช่เรือดิเลนส์เรือดำน้ำนั่นเองครับซึ่งการมีเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพตัวบุคคลได้ดียิ่งขึ้นและเราก็สามารถละลายฉากหลังนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ AI Color Portrait หรือ Bokeh Fair Portrait ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือข้อดีของการมีเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งในปีที่แล้วครับ Oppo ทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้และถูกใจอย่างมากคือการใส่เลนส์เทเลโฟโต้ทดแทนเลนส์เดิมที่ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นั่นคือเลนส์มาโครนะครับใน Oppo Reno 10 Series 5G แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการใส่เข้ามาที่ดีมากเพราะห่างหายจากการใส่เลนส์เทเลโฟโต้มาตั้งแต่ Oppo Reno 4 Pro นะฮะ4 Pro ตอนนั้นก็คือมันมีเลนส์เทเลโฟโต้ใส่เข้ามาแต่คราวนี้เมื่อมาอยู่ในเจนที่แล้วคือ Reno 10เนี่ยใส่มาแบบสุดๆเลยทีเดียวไม่ได้มีแค่ใน Reno 10กับ10 Pro เท่านั้นนะครับ10 Pro Plus ก็ใส่มาแบบเทเลโฟโต้ Periscope 64ล้านพิกเซลซึ่งถือได้ว่าเป็นเซ็นเซอร์ขนาดสูงสุดในบรรดาสมาร์ทโฟนกับเลนส์เทเลโฟโต้ในตอนนี้ครับพอเลนส์เทเลโฟโต้ใส่เข้ามาใน Oppo Reno 10 Series 5G เมื่อจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้32ล้านพิกเซลใน Reno 10 5G กับ Reno 10 Pro นะครับไปจนถึงเลนส์เทเลโฟโต้แบบ Periscope ใน Reno 10 Pro Plus นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ระดับสูงสุดที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับก็ทำให้รุ่นดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วยอดขายถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับและนับจากนั้นมาก็อย่างที่เราเห็นว่า Oppo เริ่มที่จะจับทางอะไรใหม่ๆให้เรารู้สึกแบบว้าวมากขึ้นแม้กระทั่งการมีสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Oppo Find N 2 Flip Find N 3 Flip Find N 3นั้นก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเช็คเช่นเดียวกันมาปีนี้ครับเปิดสกราดใหม่ Oppo เลยจัดหนักจัดเต็มส่ง Oppo Reno 11 5G และ Reno 11 Pro 5Gออกวางตลาดในรูปแบบเวอร์ชัน Global ให้เราได้เจ้าของกันและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ว่าเราจะได้สัมผัส Oppo Reno 11และ Reno 11 Pro เป็นคนแรกๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสไปเที่ยวที่หนึ่ง
ซึ่งไกลมากไกลจากกรุงเทพเลยก็คือที่สมุทรปราการนั่นแหละแล้วตอนนั้นอย่างที่เรารู้กัน Oppo กำลังจะเปิดตัว Reno Series รุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเกริ่นเขาเรียกว่าเหมือนประโยคคดลับหนึ่งเขาบอกว่าถ่ายคนอย่างโปรผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ถ่ายคนอย่างโปรคืออะไรจนไปเจอร้านหนึ่งเขาเห็นป้ายโฆษณา Oppo Reno 11 Series 5G ที่มีพรีเซนเตอร์ก็คือคุณวิลกินพุทธิพงศ์ผมก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยว่าเราจะได้จับ Oppo Reno 11เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้จับเครื่องจริงๆเป็นครั้งแรกเลยจนกระทั่งนี่แหละครับเมื่อวันก่อนนี่แหละก็ได้มีโอกาสไปจับตัวเครื่องมาความรู้สึกแรกหลังจับตัวเครื่องนะครับดีกว่าที่เห็นในรูปนะฮะตามเว็บไซต์ตามโฆษณาที่เห็นเลยว่าเอ้ยดีไซน์ตัวเครื่องสวยนะสวยมากจริงๆแต่พอมาจับเครื่องจริงคือแบบเฮ้ยดีกว่าที่คิดตั้งเยอะแล้วเป็นฝาหลังที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยกับฝาหลังสีนี้มานานแล้วนั่นคือสีเขียวจริงๆเนี่ยเคยมีสีเขียวมาแล้วนะแต่เป็นสีเขียวอ่อนใน Oppo Reno 8 Pro แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นฝาหลังที่เป็นกระจกผิวเงาซึ่งมันมีข้อเสียก็คือมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายและตอนนั้นราคาแพงจนมาเจอใน Oppo Reno 11 5G โอ้โหเป็นฝาหลังที่แบบสวยงามมากสวยจนเก็บอาการกรีดไว้ข้างในไม่อยู่เพราะว่ามันดีจริงๆมันดีมากแล้วก็เป็นฝาหลังที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นกระจกใช่ไหมมันก็กระจกนั่นแหละแต่เป็นกระจกแบบด้านๆที่เรารู้สึกว่าป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีเลยทีเดียวและเที่ยวนี้เขาทำในเรื่องของฝาหลังกับตัวจอกระจกนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเป็นแบบ AGC ด้วยไม่ใช่ Corning Gorilla Glass 5แล้วเสมือนว่าเป็นการอัปเกรดความปลอดภัยของตัวเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าจอโค้งนั่นแหละครับโอกาสตกหล่นค่อนข้างง่ายแต่เที่ยวนี้พอเปลี่ยนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนดีไซน์ในส่วนของฝาหลังที่เป็นแบบกระจกย้ำอีกทีเป็นผิวกระจกด้านกับจอด้านหน้าที่เป็นหน้าจอโค้งเนี่ยเป็นแบบ AGC เดี๋ยวเรารู้สึกถึงความแฮปปี้เลยว่าความแข็งแกร่งความปลอดภัยเนี่ยยืนหนึ่งแน่นอนเพราะว่าชื่อ AGC เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ในการผลิตทำกระจกหลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นกระจกคุณภาพดีที่ถือได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากคนในประเทศแล้วก็คนทั่วโลกแค่มานี่คือในส่วนของตัวเครื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของแผงกล้องตัวเลนส์กล้องเที่ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแบบเฮ้ยสวยขึ้นนะดูแบบมีความการจัดวางดีขึ้นดีกว่า Reno 10ปกติกับ10 Pro 5G เมื่อตอนปีที่แล้วอย่างมากคือไอ้ตอนปีที่แล้วอะรูปทรงกล้องมันดีนะแต่ติดอย่างเดียวคือไฟแฟลชเหมือนวางขั้นตรงกลางยังไงก็ไม่รู้แต่คราวนี้คือปรับเป็นดีไซน์กล้องใหม่แบบดีมากเลยทีเดียวเลนส์หลักใหญ่ๆเบิ่มๆอยู่ด้านบนสุดอีก2เลนส์เนี่ยเล็กๆจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าชอบการวางกิมมิกมากที่ว่าฝั่งขวาเดี่ยวๆฝั่งซ้ายมันก็จะเหมือนทำแบบเป็นแคปซูลเล็กๆให้คิดซะว่าเหมือนจะมีเลนส์ที่4หรือเปล่าแต่ความจริงคือไม่มีแต่การที่ใส่แบบนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าไม่แน่เราอาจจะได้เจอรุ่นอัปเกรดที่เป็นกล้องหลัง4เลนส์ในอนาคตก็เป็นได้นะครับส่วนไฟแฟลชแยกออกมาอยู่อีก1จุดซึ่งเฮ้ยวางออกมาก็ดีนะเล็กๆ เลยเป็นแบบ Duo Flash ที่คุณภาพถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนอกนั้นรูปทรงตัวเครื่องต่างๆเหมือนกับ Oppo Reno 10 5G และ Reno 10 Pro Reno 10 Pro Plus เมื่อปีที่แล้วอย่างมากแค่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูดีขึ้นเท่านั้นเองซึ่งโดยส่วนตัวผมนะ Oppo Reno 11 5G ดูดีที่สุดเพราะว่ามีลำโพงคู่2จุดบวกอีก1จุดไว้ขยายเสียงอีกด้วยผมชอบ ความรู้สึกหลังจากจับเครื่องครั้งแรกนอกจากรู้สึกจะแฮปปี้แล้วนะครับฝาหลังอย่างที่บอกไปว่าสีเวฟกรีนกับร็อกเกรย์เนี่ยสวยทั้งคู่ซึ่งถ้าให้เลือกจริงๆผมว่าเลือกสีเขียวดีกว่าสีเขียวที่เป็นเวฟกรีนนะดูมีความละมุนมีความหรูหราแล้วก็รูปทรงต่างๆคือให้อารมณ์เหมือนความแบบสดชื่นดูธรรมชาตินะครับซึ่งมองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูเป็นมิตรดีดีกว่าสีที่แล้วคือไอซ์บลูไอซ์บลูมันหวานเกินไปแล้วมันมีความแบบColorful นิดนึงซึ่งอาจจะไม่ชอบสำหรับผมนะแต่พอมาเป็นสีนี้แล้วรู้สึกแบบเหมือนจะเอาสีที่เป็นจุดอ่อนเมื่อตอน Oppo Reno 8 Pro 5G คือฝาหลังสีเขียวเนี่ยที่เป็นแบบกระจกเงามาปรับไปให้ดูเป็นกระจกไม่เงาเป็นผิวด้านระดับ 100% ที่สวยๆเลยทีเดียวส่วนหนึ่งก็มาจากการเอาแบบลายของฝาหลังเนี่ยที่มันมีความเป็นเหมือนผ้าไหมด้วยก็เลยทำให้รู้สึกแบบมีความดูหลักที่มีแบบนะและด้วยเลยราคา10,000 ต้นๆถึง10,000 กลางๆเนี่ยผมว่าฝาหลังสีเขียวดูโดดเด่นที่สุดในตอนนี้ครับความรู้สึกต่อมาก็คือได้ลองเล่นครับก
ก็ลองเล่นหลายๆอย่างที่บอกได้เลยว่าผมชอบงานกล้องในจิตนี้มากอะไรที่เป็นจุดอ่อนใน Oppo Reno 15G เมื่อปีที่แล้วถูกใส่เข้ามาในรุ่นนี้ออกมาก็คือพูดง่ายว่าเอาสิ่งที่เป็น Oppo Reno 10กับ Reno 10 Pro ก็คือพบกันคนละครึ่งเนี่ยมาอัปเกรดกันให้มันที่ตบมือใช่หรอกนะฮะฟีเจอริ่งมาฟีเจอริ่งมาอัปเกรดให้รู้สึกแบบน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมนะฮะอย่างเจนที่แล้ว Oppo Reno 15G เนี่ยกล้องเลนส์สตาร์ทได้64ล้านเป็นแบบ OMI Vision OV 64B แต่มันไม่ได้ใส่กระสัน OIS ซึ่งเสียได้มากเลยทีเดียวและอย่างที่ Oppo Reno 10 Pro ราคาขยับมาแบบ 3-4,000 นะแต่ได้เซ็นเซอร์ตัวท็อปSony IMX890 ซึ่งก็เสียได้เหมือนกันเสียได้ที่ว่าทำไมไม่ใส่ในรุ่นปกติยิ่งมีกระสัน OS ด้วยคือแบบทำไมไม่ควรจะใส่ในรุ่นปกติวะมันต้องมาใส่ในรุ่น Pro Plus เนี่ยคือแอบคิดเสียได้อยู่ในใจว่าทำไมไม่ควรใส่ในรุ่นปกติซึ่งถ้าใส่ในรุ่นปกติผมว่าขายดีกว่านี้แน่นอนนะฮะจนมาเจนนี้แหละครับผมถูกใจมากครับกับการที่ได้กล้องเลนส์หลักตัวใหม่Sony Lithia แต่จำชื่อตัวเลขไม่ได้ว่าเป็นเซนเซอร์รุ่นอะไรนะแต่บอกว่าเป็น Sony Lithia ที่เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ที่เขาเคลมว่าถ่ายภาพดีขึ้นถ่ายแสงน้อยดีขึ้นและคุณภาพดีกว่า IMX ตั้งหลายเท่าทำให้ผมรู้สึกว่า IMX Gen 6ใน Realme 9 Pro Plus นั้นดูจะตกรุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดมาน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เมื่อทำงานร่วมกับเลนส์ Ultra Wide กับเลนส์ Telephoto 32ล้านพิกเซล3เลนส์ดังกล่าวนี้ที่เป็นกล้องหลังนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องคุณภาพที่ถือว่าเรื่องงานกล้องไว้ใจได้เลยครับส่วนกล้องหน้ายังคงมาที่32ล้านพิกเซลเหมือนเดิมซึ่งจากการที่ผมไปลองถ่ายเล่นๆมานะครับทางนี้ทั้งนั้นไม่ได้ใส่รูปมานะแต่ว่าพูดจากความรู้สึกผมนะงานกล้องดีขึ้นอ่ะคือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วอีกอย่างนึงคือการมี OIS ใส่เข้ามาในเลนส์หลักของกล้องหลังเนี่ยมันทำให้เราสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ดีขึ้นถ่ายงานวิดีโอก็ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันทำงานกับ EIS ซึ่งอันนี้ถือว่าแฮปปี้มากเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนี่แหละครับที่ผ่านมาของ Oppo ส่วนใหญ่ที่เป็นงานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังจะได้ 4K เกือบทุกเจนไม่ใช่เกือบทุกเจนดิได้มาทุกเจนตั้งแต่ Oppo Reno 10 Time Zoom แล้วจนมาปีนี้เนี่ยแหละครับที่เรารู้สึกว่าคำว่ากั๊กในกล้องหน้ามันไม่มีอยู่จริงอีกแล้วครับเพราะว่าOppo เลือกที่จะอัปเกรดมาใช้กล้องหน้าและกล้องหลังที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30 เฟรม per second ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบให้มันอย่างนี้สิครับมือต้นๆ งานกล้องก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยดูดียิ่งขึ้นซึ่งก็เหมาะมากกับคนอย่างผมที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากที่จะทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็เวลาเราใช้กล้องบางทีอาจจะไม่ได้ใช้แค่กล้องหน้ากล้องเดียวนะมันอาจจะใช้กล้องมือถืออีกตัวนึงที่มันถ่าย 4K ได้มันก็เลยทำให้โอกาสในการสวิปตัดต่ออะไรต่างๆมันง่ายขึ้นลูกเล่นต่างๆยังคงมีเหมือนเดิมแต่แค่ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้สึกแบบใช้งานง่ายขึ้นเหมือนกับเราใช้กล้อง DSLR ในราคาระดับหลักแสนเลยทีเดียวนะครับส่วนสิ่งอื่นๆทั้งมวลจากที่ดูในสเปคมาอย่างเรื่องหน้าจอผมก็ชอบนะกับการที่ให้จอ OLED Full HD Plus เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จอที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นจอ OLED ก็จริงเป็น AMOLED นะย้ำนะ AMOLED แต่เป็น AMOLED ที่มันมีความละเอียดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.5K ข้อดีคือมันได้ความละเอียดสูงแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้เกิดโอกาสร้อนง่ายเพราะ CPU อะไรต่างๆมันยังไม่เสถียรแต่การที่ Oppo เลือกใช้จอ OLED บวกความละเอียด Full HD Plusซึ่งก็เป็นความเด่นเดิมที่คุ้นเคยกันมานานเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะแล้วก็เป็นจอ OLED ที่แน่นอนว่าไว้วางใจได้เลยคุณภาพดีกว่า AMOLED ตั้งเยอะครับเรื่องความสว่างเรื่องการแสดงผลเวลาเราเจอแดดหนักๆเนี่ยผมว่าแสดงผลได้ดีมากเลยทีเดียวแล้วความนิสตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกติ Reno 11เนี่ยมันสามารถดันค่าเลนส์สูงได้ถึง800นิสแต่ถ้าเป็นรุ่น Proขยับไปถึงเกือบ 1,000 นิสเลยทีเดียวก็ถือดีว่าอัปเกรดได้อย่างน่าสนใจแล้วก็รองรับคอนเทนต์ HDR 10 Plus เวลาจะดู Netflix ก็ดูได้แบบ L1 Full HD บวก HDR 10 Plus ได้หรือผมมีแอป Prime Video ก็สามารถดูคอนเทนต์ดูซีรีส์ดูหนังแบบ HDR 10 Plus ได้อีกด้วยนะฮะเป็นความละเอียดแบบ Full HD จริงๆ 4K ก็ได้นะครับ
จะบอกให้ว่า Prime Video เนี่ยดู 4K แบบ HDR 10 Plus ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ลำโพงก็ยังคงให้ลำโพงคู่เหมือนเดิมยกเว้น Oppo Reno 11 Pro 5G ให้ลำโพงเดียวนะครับแต่ความเป็นลำโพงคู่นี่แหละก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาเพิ่มยังคงมี Dolby Atmos เหมือนเดิมนะแต่แค่เพิ่มบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือเรื่องการขยายเสียงการขยายเสียงนี้คือมันสามารถเพิ่มเสียงได้สูงสุดถึง 300% แต่เอาเป็นว่าแค่ 100% ลำโพงก็ดังสุดกูแน่นอนแล้วนะครับแล้วยิ่งอย่างที่บอกไปว่าได้ลำโพงเพิ่มมาอีก1จุดจากเดิมเนี่ยมันจะมีลำโพง2จุดคือล่าง1บนอีก1ที่อยู่บนลำโพงเสียงสุดท้ายแต่คราวนี้เมื่อเจาะรูเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบมี2จุดโผล่ออกมาในส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับแน่นอนว่าการฟังเพลงการดูหนังหรือการเล่นเกมเนี่ยจะได้อัตราเพิ่มขึ้นไปอีกแบบซึ่งตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับนี่คือ hands on บวกมินิรีวิวครั้งแรกของผมกับการลองไปจับเครื่อง Oppo Reno 11 5G ซึ่งหลังจากที่ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีในการจับเครื่องน่าซื้อมากมันน่าสนใจมากและเป็นการกลบจุดอ่อนจากเจนที่แล้วไว้ดีมากจุดอ่อนในเจนที่แล้วเนี่ยแอบเยอะอยู่นะแต่พอมาเจนนี้คือเหมือนเอาจุดอ่อนที่เคยมีมากลบฝังสนิทแล้วเติมสิ่งบางอย่างเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าควรจะให้มาตั้งนานแล้วให้มาแบบสุดๆแม้จะยังไม่สุดแต่ในความรู้สึกผมมันสุดกว่าที่ Oppo คิดไว้แม้กระทั่งผมเองก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเอากำไรมาจากไหนอ๋อมาเพิ่งรู้อีกทียอดขายจากปีที่แล้วทั้ง Reno Series ทั้ง Fire N Series เนี่ยทำไว้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้สมาร์ทโฟนที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงของคนที่อยากจะใช้สมาร์ทโฟนในยุคนี้มากและการมาเยือนของ Oppo Reno 11 Series 5G จริงๆมันมี3รุ่นนะแต่ว่า2รุ่นดังกล่าวที่เปิดตัวไปเนี่ยมันคุ้มราคาจริงๆด้วยราคาที่ต้องบอกว่านะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ว่าหลังจากที่เปิดตัวไปเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าราคาหมื่นต้นกับหมื่นกลางมันคุ้มขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าซื้อพร้อมโปรเถอะครับผู้ให้บริการอย่าง AIS True Detect เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นมีค่าส่วนลดนู่นนี่นั่นมากมายส่วนใหญ่สตาร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเนี่ยหนีไม่พ้น 6-7,000 บาทถ้าเป็นโปรที่มันมีราคาตั้งแต่ 1,199 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราใช้โปร699หรือ899ก็จะได้ในราคาที่อาจจะแพงขึ้นนิดนึงแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่เกิน 10,000 อัพขึ้นไปคิดว่าน่าจะประมาณ 9,000 ไปถึง 10,000 นั่นแหละซึ่งราคาเลยแบบนี้ผมว่ารับได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยู่ด้วยก็เลยคิดว่าอ่ะก่อนสงกรานต์เราจะไปซื้อเครื่องใหม่กันนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันว่าหลังจากที่เก็บตังค์มาถ้าถึงเป้าเป๊ะเราอาจจะได้เห็น Oppo Reno 11 5G มาโยนชมให้ดูกันเพราะว่าRealme 9 Pro Plus ที่ผมใช้อยู่เนี่ยกำลังจะบายบายไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากนี้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันไว้ให้ดีสำหรับใครที่ใช้มือถือนานๆเหมือนผมสักประมาณ2ปีขึ้นไปนะครับมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ความคุ้มค่าในเจนใหม่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความคุ้มค่าที่เป็นแบบเรือธงคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากรุ่นเรือธงมาใส่ในราคาที่ดีกว่าเดิมหมื่นต้นๆหรือซื้อเครื่องพร้อมโปรในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น Oppo Reno 11 Series 5G แต่เน้นครับ Oppo Reno 11 5G ดูจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนได้ตัวโปรมาอยู่ในรุ่นปกติที่ซูเปอร์เวอร์เลยเคียนะครับ